สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะก็คือมะเดื่อฉิงหรือว่าฉิงขาวนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ทางใต้นะที่เขานิยมกันนะนิยมปลูกกันนะก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นอาหารได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นยังไงนี่ฮะมะเดื่อฉิงก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามเหมือนกันนะใส่กระถางนะตอนนี้ออกลูกแล้วนะหน้าฝนออกลูกเยอะเลยนะกำลังเริ่มออกนะลูกสวยๆลูกอ่อนของเขาก็สามารถที่จะเอาไปทำอาหารกินได้นะนะอาจจะมีรสชาติฝาดบ้างนะไปทำแกงกะทิแกงไตปลานะทางใต้เขากินกันนะสวยงามนะฮะโหดูลูกออกเพียบเลยแต่พูดถึงสรรพคุณทางสมุนไพรเนี่ยต้นและรากเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต้มแก้ท้องเสียได้นะแก้ปวดท้องท้องเสียได้ฮะเห็นสวยๆงามๆเลยเก็บมาฝากกันนะอันนี้ปลูกใส่กระถางแล้วออกลูกเยอะเลยนะตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ถ้าลูกใหญ่กว่านี้จะสวยมากเลยนะฮะเนี่ยลูกที่เห็นกันอยู่เนี่ยยังเล็กอยู่ก็จะมีพันชนิดที่เป็นลูกสีเขียวอันนี้ลูกสีเขียวฮะอีกพันหนึ่งก็เป็นมะเดื่อฉิงแดงนะลูกจะเป็นลูกสีแดงนะเนี่ยเป็นได้ทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรนะก็ยังสามารถที่จะปลูกประดับได้ด้วยนะสวยงามฮะนะก็เก็บมาฝากกันนะหวังว่าคนที่สนใจอยากจะปลูกไม้ประดับที่มีลูกต้นเล็กๆอย่างนี้เห็นลูกโอ้โหเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพาไปดูที่โคนเข้ามันนะนี่ต้นเล็กๆเห็นไหมโคนลูกสวยมากเลยลักษณะเขาคงเหมือนฉิงฮะนะเขาเรียกมะเดื่อฉิงครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนายนะครับรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับ